ก็จะต้องขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะดีงามมากครับรถเสียครับขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนนะครับอีกแล้วอ่ะนี่ครับมารอรถเมล์นะครับนี่อันนี้ก็คือป้ายรถเมล์เดี๋ยวเรารอรถเมล์สาย29นะครับก็จะมาอีกประมาณ1 นาที 2 นาทีนี้เย็นมากเลยอ่ะค่ะเสพควันไม่ออกเดี๋ยวเย็นหนาวจังอุณหภูมิ14 องศานะครับถือว่าหนาวนะครับนี่ครับขึ้นรถเมล์ไปนะครับยืนด้วยครับตอนนี้ลงจากรถเมล์แล้วนะครับก็มาขึ้นรถแทมต่อนี่รถแทมเพิ่งไปเองครับแต่รถแทมนี่ไม่ต้องรอนานใช่ครับรถแทมเพิ่งไปเองเดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวรอข้ามถนนเราเข้าผิดด้านอ่ะเพราะว่าอันนี้มันจะไปทางนี้คือไปทางถูกแล้วกระเป๋าอะไรไม่รู้หนักตั้ง3 โลปวดหลังก็เอามาทันเยอะทำไมอ่ะจริงๆเรามาซื้อทิกเก็ตตรงนี้ก็ได้นะได้แต่ตอนนี้ก็จะถึงสถานีเซคามันเตแล้วนะครับเซคามันเตนั่นคือวาลูนาชิเดี๋ยวเราลงจากตรงนี้เราก็ไปขึ้นสาย21ต่อนะครับคราวนี้ก็ถึงโรงเรียนเลยดีงามมากครับเพราะว่าขึ้นรถ3 ต่อดีงามพระราม8ไม่ต้องเลยหรอกเอามาดูคนดิคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ๋อนี่ครับเราก็มาขึ้นสาย21นอมาฟ้าก็จะผ่านโรงเรียนนะครับ ก็จะกำลังจะออกแล้วครับเราก็ถึงป้ายสุดท้ายแล้วแล้วเราก็เดินต่อไปอีกประมาณสัก700-800 เมตรครับเดินขึ้นดอยไปหน่อยปกติจะมีแฮกเลยครับปกติมันจะมีของเย็นเราอะระหว่างทางมันหิวอ่ะตอนเย็นพ่อขนมมาให้เมื่อวานรถคุณพ่อก็พังนะครับพังอยู่หน้าโรงเรียนวันนี้ก็เลยต้องเดินกันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยเพราะว่าต้องตื่น6 โมงถึงจะตื่น6 โมง 15เดี๋ยวเราก็เดินขึ้นดอยกันนะครับนี่คือจุดที่ท้าใจที่สุดจากวัดจุดตรงนี้สุดยอดมากครับตรงนี้ก็ทำถนนใหม่นะครับเมื่อก่อนเดินกันนี่หิมะตกนี่ลื่นกันปึ๊บเลย อ้โหทันเช็คชื่อไหมไม่ทันนะครับใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมงครับเราก็ใช้เวลาเดินทางกัน1 ชั่วโมงพอออกจากบ้านมา7:20ตอนนี้ก็จะ8:20แล้วนะครับนี่ครับข้างหน้าก็คือโรงเรียนนะครับสายก็เดินนะครับน่าสงสารมากรถเสียทางนี้ได้ทางโน้นโอเคบายบายลูกหอมแก้มหน่อยยินเจอกันนะลูกนี่ครับคือหน้าโรงเรียนไปครับกลับบ้านกัน